ับกลับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทุซุมอันซีนทายชิมอิ่มดามะวันนี้ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะครับแต่ว่าออกมาข้างนอกครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็พาครอบครัวครับมาเที่ยวแล้วก็แวะมาพักนะที่นี่ครับพานิดากู๊ดวิวรีสอร์ทแล้วโหเดี๋ยวเราจะพามาเยี่ยมชมครับว่ารีสอร์ทที่นี่นะครับที่พักที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะแต่ก่อนอื่นฮะภรรยาผมหายไปไหนครับอ้าวอยู่ข้างหลังนี่เองสำหรับที่พันธิดารีสอร์ทเนี่ยนะครับก็จะมีห้องพักทั้งหมด10ห้องเนาะเป็นห้องพักสไตล์ครอบครัวสำหรับที่นี่นะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นไบค์เกอร์หรือคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะแวะพักก่อนที่จะไปเที่ยวที่ต่างๆนะแถวนี้มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะกล้วยที่นี่นะคะยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูป่าเปาะนะคะหรือว่าสวนหินผางามหรือว่าวัดก็มีค่ะเป็นวัดถ้ำโพธิสัตว์นะคะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาในช่วงหน้าร้อนนะหรือว่าปลายหน้าฝนแบบนี้นะครับก็สามารถไปเที่ยวน้ำตกได้ด้วยนะฮะเนาะมีน้ำตกเพียงดินนะครับแล้วก็น้ำตกอะไรวะน้ำตกส่วนห้อมค่ะน้ำตกในเนื้อซึ่งเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวในที่ต่างๆอีกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำคลิปเนี่ยแยกไว้อีกคลิปนึงเนาะสำหรับที่ท่องเที่ยวนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูรีสอร์ทกันก่อนครับว่าห้องต่างๆเป็นยังไงที่พักเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาพักเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์แล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนี้เลยมาดูกันสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะหลีกหนีความจำเจและความวุ่นวายในเมืองหลวงนะครับที่พานิดารีสอร์ทเนี่ยมีห้องพักให้เพื่อนๆมาพักแบบชิลๆสบายๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องพักตากอากาศแบบเห็นวิวชั้น2มองออกไปเห็นวิวภูเขาแล้วก็ทุ่งนานะครับยามเช้าเนี่ยยิ่งช่วงวันที่ข้าวออกรวงเป็นสีทองเนี่ยสวยงามมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาที่พักสำหรับครอบครัวนะครับที่พานิดารีสอร์ทเนี่ยก็มีห้องพักขนาดใหญ่ครับสามารถเข้าพักได้ 4-5 คนทีเดียวนะห้องนี้ใหญ่มากๆครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่มาเป็นครอบครัวใหญ่ 2-3 ครอบครัวหรือมาแบบหมู่คณะครับก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นส่วนตัวนะไว้ใช้สอยอีกด้วยครับในเรื่องความสะอาดนะครับไม่ต้องกังวลนะหายห่วงจริงครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของเขาดูแลเองเลยนะส่วนเพื่อนๆชาวไบค์เกอร์นะที่ขับรถบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ใหญ่นะครับก็ไม่ต้องกังวลกับที่จอดรถตากแดดตากฝนนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของเขาก็เป็นไบค์เกอร์เหมือนกันเขาก็ได้จัดเตรียมห้องนะครับสำหรับจอดรถนะบิ๊กไบค์อย่างเดียวนะครับไว้ให้เพื่อความอุ่นใจครับชาวไบค์เกอร์จะได้หลับสบายฮะนอกจากนั้นนะครับยังมีมุมพักผ่อนแบบชิลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมานั่งจิบกาแฟดื่มน้ำส้มตอนเช้านะหรือว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายรูปหรือขับรถ ATV นะครับที่นี่ก็มีให้บริการอีกด้วยนะครับส่วนมุมการถ่ายรูปเนี่ยผมก็ได้ทะแวงถ่ายรูปไว้หลายๆรูปก็ลองดูแล้วกันครับว่าเพื่อนๆ เนี่ยชอบภาพแนวไหนมุมแบบไหนนะก็แวะมาพักแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นที่นี่ก็ได้นะครับที่สำคัญนะครับที่นี่ก็ไม่ได้ห่างไกลจากจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนองหินเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเพียงดินคุณหมิงเมืองเลยนะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆ เนี่ยที่อยากจะไปเก็บบรรยากาศเมืองเก่าที่เชียงคานนะเราก็สามารถเดินทางจากนี่ไปเชียงคานได้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษๆเท่านั้นเองครับก็สำหรับหน้าหนาวปีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะฮะลองมาที่ดูครับหนองหินจังหวัดเลยนะครับพานิดากู๊ดวิวรีสอร์ทก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำรีวิวนะฮะที่พักสุดชิลครับพานิดากู๊ดวิวรีสอร์ทนะที่จังหวัดเลยนี่เองสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแวะมาเที่ยวที่เมืองเลยนะครับที่เที่ยวต่างๆมากมายเลยเราทำคลิปแยกไว้ไปเที่ยวนะฮะหลายๆที่เลยสำหรับที่พักดีๆแบบนี้นะคะราคาไม่แพงแถมเจ้าของใจดีมากเลยที่นี่มีรถ ATV ไว้ให้ใช้แล้วก็ยังมีจักรยานไว้ให้ใช้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่พักดีๆแบบนี้ครับพัฒนากู๊ดวิวรีสอร์ทนะติดตามผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามครับกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆทุกวันศุกร์เวลา20:00 นนะและคลิปอื่นๆแบบนี้ครับตามใจผมครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะทำคลิปท่องเที่ยวเพิ่มด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย